โอเคอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่อาจจะเรียกว่าเนื่องจากว่าสื่อนะครับที่เด็กรับเนี่ยมันเข้าถึงได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับถ้าเราคุยกันในแง่ของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยนะครับอันนึงซึ่งมันเป็นกรอบเราไม่ได้ทำง่ายๆนะครับอันนี้บอกก่อนว่าคือเนื่องจากว่าเรามีความตกลงระหว่างประเทศนะครับที่เกี่ยวเรื่องกับเด็กและเยาวชนนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องเด็กและเยาวชนกระทำความผิดด้วยนะครับทีนี้เนื่องจากไอ้ความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยพอเราไปลงนามในเรียกว่าความตกลงระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นสนธิสัญญาหรือรูปแบบอะไรก็ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ปฏิบัติตามในเรื่องเด็กทำผิดเนี่ยนะครับมันก็ยังถูกครอบคลุมโดยกฎหมายระหว่างประเทศด้วยผมยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับเขาก็จะมีความตกลงว่าเช่นเด็กทำผิดขนาดไหนก็ตามเนี่ยห้ามประหารชีวิตเด็กสมมติอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้การคุ้มครองด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาก็มองนะครับว่าเด็กเนี่ยเป็นผ้าขาวนะคือเขามองนี่ครับคือในหลักการเนี่ยเวลาที่เด็กกระทำความผิดรุนแรงซึ่งจริงๆเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็หดหู่นะแต่ว่ามันก็จะมีคำถามว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเด็กเลวหรือสังคมเลวหรือผู้ใหญ่ห่วยนะครับคืออย่างนี้ถ้าเรามองว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เด็กกระทำความผิดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะโทษผู้ใหญ่นะในคนจีนหรืออะไรต่างก็จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องไปขอโทษบอกว่าโอเคอบรมเลี้ยงดูเด็กไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความผิดพ่อแม่นะครับสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ในหลักการจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องถือว่าเด็กเนี่ยเป็นผ้าขาวส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าทีเนี้ยก็มีคำถามที่สังคมถามว่าเอ้าแล้วเด็กมันพฤติกรรมมันเลวมากแล้วอายุมันยังน้อยอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะแก้กฎหมายให้เด็กเนี่ยรับผิดแบบผู้ใหญ่คือส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการลดอายุเด็กได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับอย่างของเราเองเนี่ยนะครับถ้าเราแยกในทางการกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยเด็กเราจะถือเอาอายุ15ปีนะครับแต่ถ้าเยาวชนเนี่ยเราจะเราก็คำนึงถึงอายุไม่เกิน18ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเด็กอายุเกิน18ปีเนี่ยขึ้นไปกระทำความผิดเนี่ยนะครับเราอันเนี้ยก็คือขึ้นไปศาลผู้ใหญ่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กยิ่งเคสของในที่มันเกิดขึ้นอย่างของลุงเปี๊ยกของป้าเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เด็กยังไม่ถึง15มันก็ต้องถือว่าเป็นเด็กเลยนั้นพอมาถือเป็นเด็กเนี่ยนะครับการกระทำความผิดเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องไปเข้าในเรื่องของเด็กนะครับทีนี้ส่วนหนึ่งซึ่งคนทั่วไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สนใจนิดหนึ่งก็คือเราแยกอย่างนี้ครับเราแยกในการกระทำความผิดทางอาญากับทางแพ่งนะครับที่บอกอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้ากระทำความผิดเด็กและเยาวชนกระทำความผิดอาญาเนี่ยไอกระบวนการเนี่ยมันก็ต้องไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับสมัยก่อนแล้วเรียกศาลเด็กและเยาวชนนั่นแหละคือศาลเดียวกันนะครับศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการที่ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนนะครับแต่นะครับถ้าเป็นทางแพ่งเนี่ยเราคงจำได้นะมันมีเคสหนึ่งที่ขับรถชนแล้วก็รถตู้ตกทางด่วนจำได้ใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นเด็กเยาวชนที่ทำความผิดเนาะก็ถ้าในอาญาเราก็ไปว่ากันก็คือส่งเด็กเนี่ยไปศาลเยาวชนกับครอบครัวแต่ในทางแพ่งเนี่ยนะครับเราฟ้องเรียกค่าเสียหายซึ่งรู้สึกว่าไอ้เคสนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องขายที่ขายทางเกือบ50-60ล้านเกือบหมดตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกกันว่าในทางอาญากับทางแพ่งเนี่ยมันต่างกันนะครับทีนี้ในทางแพ่งเนี่ยไอ้ความรับผิดในทางแพ่งเนี่ยมันมีพ่อแม่ต้องรับผิดต่อลูกอยู่แล้วถ้ากระทำความผิดอันนี้เราเรียกว่าในเชิงละเมิดถูกไหมครับแต่ในทางอาญาเนี่ยจริงๆเรายังไม่มีกฎหมายเอาผิดพ่อแม่ในทางอาญาซึ่งหลายประเทศเนี่ยเขาก็พยายามนะบอกว่าเอ้ยถ้างั้นเอาผิดพ่อแม่ทางอาญาดีไหมบางประเทศก็เสนอนะถือว่าพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ดีนะครับแต่บ้านเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายตัวหนึ่งก็คือพรบคุ้มครองเด็กนะครับไอ้พรบคุ้มครองเด็กตัวนี้เราเคยเอามาใช้ปราบเด็กแว้นถ้าเราจำได้นะครับสมัยก่อนเวลาเด็กแว้นเนี่ยไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับสมัยก่อนเราก็จับเด็กมาโอเคศาลก็ปรับอบรมแล้วก็ส่งคืนก็ไม่ได้ผลสักทีจนกระทั่งมันมีการเรากฎหมายพรบคุ้มครองเด็กมาใช้นะครับพรบคุ้มครองเด็กตัวนี้มันบอกไว้อย่างนี้ว่าถ้ากรณีที่ผู้ยุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำความผิดนะครับเราก็จะเอาโทษได้นะครับก็มีโทษจำคุกด้วยนะครับทีนี้มันมีเคสหนึ่งก็คือเด็กเนี่ยไปขี่มอเตอร์ไซค์แว้นแล้วก็ไปก่อเหตุ
ปรากฏว่าพอตอนจับมาเนี่ยเขาแจ้งข้อหาพ่อแม่ด้วยว่ายุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำความผิดหลายคนก็บอกอ้าวทำไมยุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำความผิดเป็นยังไงคือในคำฟ้องเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เด็กนะเพื่อขี่พ่อแม่ก็จะอ้างในศาลว่าไอ้ขี่ไปเนี่ยนะครับขี่ให้เด็กไปเรียนหนังสือเพราะโดยลำพังเนี่ยเด็กไม่มีปัญญาไปซื้อมอเตอร์ไซค์แน่พ่อแม่ต้องจ่ายเงินออกให้จ่ายเงินให้นะครับทีนี้เขาก็มองว่าเอาในเมื่อคุณให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนหนังสือมันเรียนกลางวันแล้วพอเด็กกลับมาบ้านแล้วพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่ในการเก็บกุญแจพ่อแม่ไอ้กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ไม่ลูกขับออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่ปล่อยปะละเลยเนี่ยให้เด็กมันขี่ออกไปกลางคืนแล้วไปแข่งแว้นอะไรต่างเนี่ยในคดีนั้นเนี่ยศาลใช้คำว่าพ่อแม่ก็มีส่วนในการยุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำความผิดแล้วศาลลงโทษพ่อแม่นะครับให้จำคุก6เดือนแต่เพียงแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญาไว้นะครับถามว่าอันนี้ได้ผลไม่ได้ผลนะครับปรากฏว่าเด็กเนี่ยก็ไม่กล้าอีกเพราะพ่อเขาบอกไว้ว่าเอ้ยถ้าเอาไปขับแว้นคืนนะพ่อพูดเลยว่าจะยิงกระบาลพ่อพูดอย่างเงี้ยนะครับเด็กก็ไม่กล้าเลยนะครับทีนี้เราก็เลยเอากฎหมายตัวเนี้ยมาใช้เหมือนกันนะครับใช้ก็คือในกรณีนี้ก็คือไปคุมร้านไอ้แต่งท่อบอกว่าเฮ้ยคุณแต่งท่อมอเตอร์ไซค์ให้เด็กแว้นเนี่ยคุณยุยงส่งเสริมให้เด็กกระทำความผิดปรากฏได้ผลเหมือนกันครับปรากฏว่าไอ้ร้านแต่งท่อเนี่ยหายเลยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยผมหมายความว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะแก้กฎหมายโดยตามอำเภอใจว่าเฮ้ยเด็กมันเลวขึ้นเพราะนั้นเราควรจะลงโทษเด็กแรงอะไรต่างๆซึ่งจริงๆมันมีผลกระทบเยอะผมเพียงแต่บอกว่าโอเคมันเป็นเรื่องทำยากนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอะสามารถใช้กลไกอย่างอื่นที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมาใช้ในการควบคุมป้องกันหรือกำราบเด็กพวกนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเราก็มีวิธีการในการหาว่าไอ้ใครที่มันอยู่ในกลุ่มเด็กเสี่ยงเราก็ให้รัฐเข้าไปจัดการนะครับนะญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือใช้วิธีการสำรวจญี่ปุ่นแต่ก่อนเป็นสังคมสงบครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนเยอะญี่ปุ่นใช้วิธีให้ชุมชนเนี่ยสำรวจว่าใครเนี่ยมันมีความเสี่ยงไปเสพยาเสพติดไปแรงต่างเสร็จแล้วกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เขาจะถูกดึงเข้าไปจัดการนะครับอาจจะไปเข้าบูตแคมป์บูตแคมป์นี่ไม่ได้ไปฝึกให้เป็นทหารอะไรนะครับแต่ว่าเขาไปฝึกวินัยนะครับนะฝึกวินัยฝึกอะไรต่างๆเนี่ยก็มันได้ผลนะฮะหลังๆเนี่ยมันก็ลดลงเพราะนั้นเนี่ยนะครับของไทยเองเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้ในเชิงป้องกันก็ได้แต่การลงโทษเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเราเห็นโอ้โหเด็กทำไมมันโหดมันทำอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปดำเนินการกับเด็กโดยตรงเลยเนี่ยถ้าเราดูในระยะยาวผลเสียก็จะมีนะครับก็คือเด็กเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือนะครับอันนี้เคยเยอะนะครับแล้วก็มีมาก่อนนะครับไม่ทราบพอมีเวลาแล้วผมยกตัวอย่างให้ฟังได้ค่ะอาจารย์คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เด็กกระทำความผิดเนี่ยเราไม่ได้มีสหวิชาชีพนะจนตอนหลังเนี่ยเราเอาหลักในเรื่องสาวิชาชีพมาสาวิชาชีพคืออะไรก็คือกรณีที่เด็กกระทำความผิดเนี่ยนะครับเวลาจับกุมมาแล้วเนี่ยต้องแจ้งผู้ปกครองมานะครับแล้วตำรวจเวลาจะสอบปากคำเนี่ยนะครับต้องเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นัดผู้ปกครองแล้วก็นัดอัยการแล้วเวลาสอบปากคำเด็กเนี่ยนะครับจะต้องบันทึกใช้กล้องวิดีโอบันทึกไว้นะครับโดยไม่ต้องเอาตัวเด็กเนี่ยขึ้นศาลก็คือเอากล้องวิดีโอเนี่ยไปฉายในศาลเวลาสอบปากคำนะครับแถมมีอีกนะครับว่าเวลาที่จะถามถ้าเป็นคำพูดรุนแรงจะกระทบกระเทือนจิตใจเด็กถ้าพนักงานสอบสวนถามต้องถามผ่านนักจิตวิทยาอย่างเงี้ยนะกระบวนการมันก็เลยยุ่งยากไปหมดยุ่งยากเพราะว่าตำรวจเองจะต้องไปหากล้องนะครับเอาเงินที่ไหนซื้อควักเงินส่วนตัวตำรวจจะต้องไปนัดอัยการนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์กว่าจะตรงกันนะครับโดยเฉพาะไอ้การบางทีเขาก็ไม่มานะครับกว่าจะเสร็จกระบวนการกว่าจะอะไรๆมันกลายเป็นความยุ่งยากนะครับเพราะนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือพนักงานสอบสวนก็จะไปบอกตำรวจอันนี้คือเรื่องจริงนะครับบอกตำรวจว่าเฮ้ยอย่าไปจับเด็กมาจับแล้วมันยุ่งยากกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรต่างแถมมันจะต้องมีห้องสอบปากคำเด็กอะไรต่างพอไปบอกเสร็จปุ๊บผลที่เกิดขึ้นทำไมรู้ไหมครับถ้าคุณเก๋คุณดาเลยรู้ในปัจจุบันเนี่ยเด็กพวกนี้มันกลับถูกเป็นเด็กส่งยาไอ้พวกโจรมันก็เลยบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีกว่าถ้าผู้ใหญ่ส่งมันถูกตามจับนะครับสายสืบสายอะไรเอางี้เอาเด็กไปก็เลยเรียกเด็กมาบอกเฮ้ยอย่างมีเงินใช้แม่วันละ500อ่ะเองเอายาไปวางตรงนู้นนะข้างกระถางนู่นเอาวิญญาณกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้คนส่งยากลายเป็นเด็กทั้งนั้นเลย
อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนไม่ใช่ว่าอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยบางเรื่องมันอาจจะต้องคิดให้รอบคอบคิดให้รอบด้านเนาะเหมือนกับเรากำลังเถียงกันว่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเอามาดีไหมบางคนก็บอกเฮ้ยเอามาดีกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่บางคนก็บอกเฮ้ยทำให้ประชาชนงอมืองอเท้ารับเงินอย่างเดียวนะครับแล้วระบบเศรษฐกิจมันพังทลายทำยังไงอะไรเงี้ยผมว่าเช่นเดียวกันครับปัญหาเกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็เป็นปัญหาที่อาจจะต้องคุยกันหลายๆด้านนะครับแล้วก็เน้นในเชิงการป้องกันดีกว่านะครับนะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่ผมเห็นก็คือเราเคยเจอหลายประเทศนะที่น่าห่วงก็คือแต่ละประเทศผมยกตัวอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้ตอนนี้นะครับเขามีการวางแผนเด็กคำว่าวางแผนเด็กคือไงเขาบอกว่าจริงๆเราอยากได้บ้านแบบไหนเนี่ยเราก็ดีไซน์คือเราออกแบบถูกไหมครับเราอยากได้บ้านทรงสเปนทรงนี้งี้บ้านนี้เราไปออกแบบได้เขาบอกเด็กเหมือนกันนะครับถ้าเราอยากได้เด็กดีเด็กที่เก่งเป็นพลเมืองดีเนี่ยเราต้องออกแบบเด็กนะครับแล้วเขาก็วางแผนนะครับนะฮะวางแผนว่าเด็กของเขาจะต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งเป็นคอมพิวเตอร์อย่างเขามาวางสเต็ปขั้นตอนเลยแต่ของเราเนี่ยนะครับผมพลาดทุกวันนี้เด็กไทยมันโตแบบตามยถากรรมเลยนะถูกไหมครับเราเห็นมาก่อเหตุเดี๋ยวโอ้โหทะเลาะตีกันทุบกันภาพแต่ละวันที่เห็นได้ข่าวอ้าวขี่มอเตอร์ไซค์รวมกันแล้วก็ไปกระทืบแค่มองหน้าอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเราปล่อยให้เด็กโตตามยถากรรมสังคมไทยแล้วไม่มีใครมารับผิดชอบคือปล่อยเลยอะไรเงี้ยครับนะฮะอาจารย์กำลังจะบอกว่ายังมีอีกมิติหลายๆมิติที่เราจะต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับเรื่องของตัวกฎหมายที่เราจะต้องมานั่งถกเถียงกันว่าเราควรจะปรับเกณฑ์ลดอายุลงไหมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับเอาง่ายๆนะครับทุกวันนี้เอาคือผมก็ไม่ได้ว่านะคุณจะทำนโยบายประชานิยมอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะครับคุณปล่อยให้มีกัญชาเสรีมีกระท่อมเสรีแล้วกันเด็กได้ไหมทุกวันนี้กำเด็กไม่ได้นะครับเด็กเข้าถึงยาเสพติดเด็กมันสูบกัญชาในโรงเรียนเด็กมันซื้อใบกระท่อมไอ้กลุ่มนี้ก็ใช้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปก่อเหตุอันเนี้ยผมถามว่าโอเคเราไม่ได้ว่านะถ้าคุณจะมีนโยบายแบบนี้แต่ว่าคุณคำนึงถึงเด็กไหมคุณคำนึงถึงเยาวชนไหมนะครับหรือแม้กระทั่งคุณจะเปิดเสรีเปิดอะไรนะสถานบันเทิง24ชั่วโมงถามว่าคุณกันเด็กได้ไหมค่ะถ้ากันเด็กได้มันคงไม่เกิดคดีเหมือนกับสมรักคำสิงห์นะครับผมว่านะอันนี้ในความรู้สึกผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะอาจารย์งั้นมองภาพรวมแบบนี้ได้ไหมคะอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยปัจจัยอะไรที่ทำให้สถานการณ์ที่ทำให้เกิดเรื่องของการก่ออาชญากรรมที่เป็นเยาวชนมากยิ่งขึ้นอาจารย์มองว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะครับจริงๆในเรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยปัจจัยหลักๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นอยู่4เรื่องไงครับนะฮะอันที่1ก็คือครอบครัวแหละใช่ไหมครับครอบครัวที่ถ้าเด็กไม่ได้โตมาในครอบครัว broken home คือครอบครัวแตกแยกพ่อแม่ทะเลาะกันถ้าพ่อแม่อบรมสั่งสอนเด็กครอบครัวอบอุ่นสอนให้กำลังใจในสิ่งที่ถูกสมมุตินะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาแล้วส่วนหนึ่งถูกไหมครับแล้วครอบครัวที่พี่น้องรักกันเพราะนั้นอันแรกเลยเนี่ยครอบครัวถามว่าเราเข้มแข็งไหมผมว่ามันก็เริ่มแย่แล้วนะตรงนี้ถูกไหมครับอันที่สองก็คือจากครอบครัวไปโรงเรียนนะครับนะพอไปโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเป็นที่พึ่งได้ไหมครูเหมือนครูสมัยก่อนไหมไม่ใช่แล้วนะครับนะฮะครูก็มีหลายประเภทใช่ไหมครับอาจจะมีดีบ้างแหละแต่โอเคนะครับแต่ถ้าโรงเรียนครอบครัวไม่เข้มแข็งมาที่โรงเรียนไม่เข้มแข็งอีกนะครับก็เหนื่อยใช่ไหมครับผ่านไปเป็นคบเพื่อนเลวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูใช่ไหมครับเขาบอกไอ้เชนแต่ก่อนนี่เก่งนะใช่ไหมครับเป็นคนก่อเหตุมันเคยสอบคณิตศาสตร์ถึงขนาดจะไปสอบระดับประเทศโอลิมปิกแต่ไปคบเพื่อนเลวมันไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากครอบครัวอันที่หนึ่งอันที่สองมาโรงเรียนอันที่สามเพื่อนนะครับแล้วอันที่สี่เนี่ยนะครับสังคมนี่แหละหรือชุมชนถูกไหมครับเราดูข้อมูลที่ให้มาในสื่อโซเชียลมันมีแต่เรื่องที่โอ้โหถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะครับถามว่าอันที่หนึ่งมันมีข้อความที่จะสอนไหมไม่มีอ่ะมีแต่กระหน่ำซ้ำเติมอันนี้อันที่หนึ่งลุมกันด่านะครับนะหรือไม่ได้ชี้อะไรให้ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับผมว่าแค่สี่อย่างเนี้ยถ้าปรับให้มันดีเข้มแข็งนะครับแล้วรัฐก็ไม่มีบทบาทในอย่างที่บอกเลยแล้วคุณอยากได้พลเมืองในอนาคตเป็นไง
คุณปล่อยให้มันเด็กมันตีกันอย่างนี้เหรอนะครับนะหรือคุณเห็นแล้วคุณก็ให้ถอดบทเรียนถอดบทเรียนแต่คุณก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะนะครับคุณมุ่งแต่จะขายของคุณมุ่งแต่เอานักท่องเที่ยวนะครับผมว่ามันไม่ใช่นะในความรู้สึกอ่ะนะเราต้องมาคุยกันในปัจจัยพวกนี้ด้วยนะครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเราถอดบทเรียนจากต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็พยายามเหมือนจะมีการปรับเรื่องของกฎหมายเรื่องของการเรื่องอายุเด็กเพื่อให้มีการรับผิดชอบทางกฎหมายนั่นหมายความว่าเขาก็มองเห็นจุดช่องโหว่อะไรยังไงหรือเปล่าอาจารย์หรือยังไงอย่างที่เราเห็นญี่ปุ่นเนี่ยกำลังลดมา1ปีสมมุตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับว่าจริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้ขัดข้องนะถ้าจะลดสักปี2ปีเพราะว่าเนื่องจากสังคมมันเปิดกว้างเด็กมันเข้าถึงสื่อได้มากเด็กมันรับอะไรเยอะสมมตินะครับแล้วเด็กมันเริ่มออกแนวเกเรเยอะมากขึ้นมันก็ต้องรับผิดมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมมองในเรื่องผลกระทบนะครับเพราะว่ามันเคยมีเคสนึงก็คืออย่างการรับผิดของบ้านเรากับเด็กต่างประเทศเอาผมยกตัวอย่างในเซาท์อีสต์เอเชียก็แล้วกันเนาะบ้านเราเนี่ยนะครับเด็กกระทำความผิดที่ขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวก็คือถ้าเป็นเด็ก15ถูกไหมครับถ้าจะเป็นเยาวชน18เนาะค่ะแต่ในอินโดนีเซียเนี่ยเขาลดอายุมาเหลือ16เหลือแค่16ปีค่ะนะครับมันก็เคยเกิดเหตุเหมือนกันว่าทีนี้ไอ้เด็กไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันไปมาเลเซียแล้วไปอินโดนีเซียแล้วถูกแจ้งขโมยของเด็กมันอายุ17นะครับมันไม่ได้รับการคุ้มครองเลยพอมันไปที่นู่นปุ๊บนะครับมีอันนี้แค่ถูกกล่าวหานะครับยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยซ้ำถูกกล่าวหาว่าไปลักของในห้างที่อินโดนีเซียเด็กอายุ17ครับนะฮะเขาบอกว่า17ของเขาเนี่ยพ้นแล้วเพราะฉะนั้นไปขึ้นศาลผู้ใหญ่นะครับอันเนี้ยมันอันนี้แค่คำนึงถึงอย่างนึงนะครับว่าเฮ้ยบางทีถ้าเราบอกเฮ้ยถ้าแก้ง่ายๆแบบต่างประเทศเราถอดบทเรียนว่าเฮ้ยมันลดอายุลงมันก็อาจจะดีนะแต่ว่ามันจะต้องมาดูผลกระทบด้วยผมว่าก็คือถ้าเราแบบเอาแบบเฮ้ยถ้าเขามีอย่างนี้เราทำอย่างนี้บ้างแต่ว่าสังคมมันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยผมกลับบริบทอาจจะไม่เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ผมกลับมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับที่จะทำได้นะครับอย่างที่บอกว่าเฮ้ยคุณจะเอาเด็กเนี่ยไปสมมติว่าศาลเนี่ยใช้วิธีที่เหมือนกับบอกว่าไปเข้าบูตแคมป์แทนที่จะเข้าบูตแคมป์แค่6เดือนปีนึงเข้าให้มันนานเลยเข้าจนฝึกวินัยแล้วก็ให้มันเรียนในค่ายทหารนั่นแหละสมมุติอย่างเงี้ยนะครับหรือมันจะมีวิธีอื่นๆอีกซึ่งผมมองว่าเราเนี่ยยังมีทางเลือกอื่นในการแก้ไขได้แล้วอย่างที่บอกว่าเอ้ยถ้าเราเจอเด็กเสี่ยงเช่นถ้าเรารู้ว่ามันมีมั่วสุมปุ๊บแจ้งปุ๊บนะครับฝ่ายปกครองแทนที่จะเข้าไปจับผับก็มาจับพวกนี้ลงทะเบียนไว้เลยนะครับว่าเฮ้ยคุณเสี่ยงนะมั่วสุมมีการสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรเงี้ยก็จับเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการสมมุติอย่างเงี้ยนะครับนะฮะหรือเฝ้าระวังอันเนี้ยมันผมว่ามันก็ยังพอได้อยู่จากการที่ถ้าเราไปลดอายุแล้วมันจะกระทบโดยระบบโดยรวมเนี่ยผมกลัวว่ามันอาจจะเสียก็ได้นะครับก็คือรูปแบบของการป้องกันเนี่ยอาจารย์มองว่าเกิดประโยชน์แล้วก็ผลกระทบน้อยกว่าการไปลดอายุหรือว่าการเพิ่มอัตราโทษก็ตามใช่ๆผมมองว่าโอเคอันที่1ก็คือถ้าเรามองในเชิงการป้องกันนะครับอันที่สองก็คือเราหาวิธีการหรือทางเลือกอื่นซึ่งการเลือกในทางเลือกในการลงโทษเนี่ยมันยังมีหลายวิธีใช่ไหมครับหรือบางทีเขาใช้กันว่าบางทีปรับให้เหยื่อเช่นสมมติว่าไปทำความผิดเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะครับโอเคในทางแพ่งส่วนหนึ่งแต่ว่าเรามาเสียเงินค่าปรับในทางอาญาเนี่ยส่วนหนึ่งให้มันเยอะมากขึ้นแล้วก็ไปชดเชยเหยื่อมันก็เป็นวิธีการที่ทำได้สมมติอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอาจจะใช้หลายๆวิธีประกอบกันเพื่อให้เด็กมันรู้ว่าเฮ้ยถ้าโตขึ้นแล้วเองเริ่มมารู้ว่าสิ่งที่มันทำผิดในอดีตเนี่ยมันก่อให้เกิดภาระแก่พ่อแม่เช่นจะต้องมาจ่ายเงินนะครับหรือนะครับอาจจะต้องเปิดบัญชีไว้เอาเงินเข้าแล้วถึงเวลาก็ต้องหักจ่ายไปเรื่อยๆสมมติอย่างเงี้ยหรือถูกหักจากครอบครัวทำให้ครอบครัวเดือดร้อนสมมติอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นวิธีการที่ทำได้นะผมยกตัวอย่างเสริมอีกอย่างหนึ่งก็ได้ผมเห็นว่าสมมติในบ้านเรานะครับบ้านเรามีปัญหาเรื่องนึงอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเด็กนะครับแต่ว่ามันใช้วิธีการในทางเลือกได้นะครับในต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณจะออกใบขับขี่ได้สิ่งนึงที่คุณจะต้องมีคุณจะต้องไปเปิดบัญชีกับธนาคารก่อนนะครับแล้วก็ต้องเอาเงินเข้าโดยพื้นฐานก่อนถามว่าเข้าเพื่ออะไรถ้ามันมีใบสั่งจราจรมาเมื่อไหร่แล้วภายใน7วันเนี่ยคุณไม่ไปชำระเขาก็จะหักจากบัญชีตรงนั้น
แล้วหักจากบัญชีตรงนั้นเพื่ออะไรก็คือเอาไปชดเชยใช่ไหมครับพอชดเชยเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลาก่อนที่คุณจะต่อนะครับใบขับขี่เขามีต่อใบขับขี่หรือคุณจะไปต่อทะเบียนรถยนต์นะครับคุณจะต้องไปปริ้นนะครับให้ธนาคารรับรองว่าเงินในบัญชีที่คุณไปเปิดสำหรับเพื่อการจราจรนั้นยังเหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าเหลืออยู่น้อยคุณต้องไปเติมก่อนแล้วถึงจะต่อได้ไม่ว่าใบขับขี่หรือรถอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยก็เป็นทางเลือกซึ่งในออสเตรเลียเขาใช้ก็ได้ผลนะครับไม่ต้องไปไล่ตามการบังคับใช้เขาจะให้บอกหลักเศรษฐศาสตร์ใช้ในแง่ของinvisible hand มือไม่ต้องคือคุณทำผิดเมื่อไหร่ก็ถูกหักเงินแต่ถ้าคุณไม่มีเงินไปเติมคุณก็ช่วยไม่ได้ใบขับขี่เขาไม่ออกอย่างเงี้ยเป็นต้นพอตำรวจจับไม่มีใบขับขี่คุณก็โดนหนักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับผมมองว่าจริงๆมันยังมีทางเลือกในการลงโทษได้อีกหลายวิธีแล้วก็เอามาใช้กับเด็กและเยาวชนที่ทำความผิดซึ่งอาจจะรวมถึงเอาผิดพ่อแม่ได้ด้วยอันนี้ก็สำคัญเนาะเพราะเป็นเด็กและเยาวชนอยู่ยังไงก็ยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองแล้วก็เหมือนกับให้โอกาสแม้ว่าจะทำผิดพลาดแต่ว่าก็บางทีอาจจะรู้เท่าไปถึงการอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้โอกาสเขาได้โอกาสในสังคมเติบโตอีกครั้งนึงอันนี้เป็นตัวกฎหมายที่เป็นวัตถุประสงค์แล้วก็เจตนารมณ์แบบดั้งเดิมที่มีอยู่นะคะครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราลงโทษเด็กรุนแรงอย่าลืมว่ามันมีข้อมูลจากการวิจัยชัดเจนนะครับเด็กที่มันเข้าจูวี่ต้นสีชันสังคือสถานพินิจเนี่ยโตมาแล้วเนี่ยมันไม่เส้นทางมันก็คือโจรเลยจำนวนไม่น้อยเลยกลับมาก็คือโอเคมันก็เดินเส้นทางโจรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าเราเด็กเข้าไปในเรือนจำก่อนวัยอันควรถามว่ามันออกมาแล้วอนาคตมันอยู่ตรงไหนไม่มีนะครับถูกไหมพอไม่มีเสร็จมันก็เลือกเดินทางโจรอย่างเดียวนะครับ yeah. อย่าลืมว่าโอเคเอามันไปติดคุกสมมติว่าศาลจำคุกตลอดชีวิตอย่างดีมันก็อาจจะติด15ปีแล้วมันออกมาถามว่ามันไปทำอะไรได้ชีวิตมันก็ต้องเดินเส้นโจรอย่างเดียว